ไม่โลเข้าในห้องเลยโลเข้าในห้องเลยเนี่ยแม่ปวดด้วยนะพอดีแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี่ไปนี่เหรอมานี่เลยหมดไหมหายสนิทไหมอย่างอย่างนะยังเหลือน้อยเนาะเอ็นเลย
นั่นเนี่ยสบายยังดูสิสบายแล้วมั้ยปึ๊บเบาแล้วเบาแล้วคล่องแล้วขาสองเข็มกันนะฉีดไปแล้วเหรอฉีดไปแล้วสองเข็มฉีดเต็มเมื่อไหร่นะสักสิบวันกว่าสิบวันกว่าฉีดแล้วดีไหมฉีดแล้วก็มันก็เบาขึ้นฉีดยานู้นนะฮะสองวันมาแล้วนะกับที่ผมจับหน่อยเดียวเนี่ยอะไรมันดีกว่ากันมันก็ยามันก็ไม่ค่อยเจ็บนะไม่เจ็บ ไม่เจ็บนะไม่เจ็บหลังจากฉีดกับที่ผมจับให้เมื่อกี้เนี่ยเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยเวลาผมปล่อยแล้วอะไรมันดีกว่ากันหลังจากฉีดกับตอนเนี้ยตอนนี้เบาเบากว่าเบากว่าเบากว่าดีกว่าดีกว่าเยอะไหมเยอะเหรอโลเยอะเลยเนาะเยอะเลยก็แปลว่ามือสองข้างผมนี่ใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยเหรอเนี่ยหายไปเลยงั้นเหรอใช้ได้แบบหายเลยงั้นเหรอแต่ก่อนได้แค่นี้แต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่มันจะไม่ขึ้นต้องใช้มือช่วยตอนนี้เปื้อนป้าดเลยปึ๊บต่างกันเยอะแยะทั้งนั้นเนาะต่างกันไอ้นั่นฉีดยาไม่เจ็บฉีดยาไม่เจ็บแต่มันเบาไปนิดเลยรู้สึกว่าเบาแค่นั้นเองรู้สึกเบาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเนี่ยแต่มันไม่หายไม่รู้อันนั้นมันฉีดมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง10วันมันดีกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวกับที่ผมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อย่างคุณหมอนี่ก็ลุงหอกลุงหอกลุงหอก50กว่าเนาะ50กว่าใช้เวลาน้อยกันเยอะเนาะอันนั้น10วันได้เท่านั้นอันนี้ไม่ถึง10นาทีได้เท่านี้มันก็แปลกดีเหมือนกันดีมากเลยมันไม่ใช่ผมจะมาทำให้หมอตกงานเนี่ยเป็นไปได้ไหมลูกหงอกเกิดมาเพื่อทำให้หมอตกงานจริงๆลดภาระงานของหมอช่วยกันลดภาระเนาะช่วยลดภาระของหมอโรงพยาบาลพองานก็ยุ่งครับนี่แหละก็บินมาปุ๊บก็ได้อานิสงส์เลยเห็นไหมคนอื่นได้คนอื่นไม่ได้เลยที่นี่ได้ก่อนเห็นไหมล่ะก็เรียกว่าต้นไทรได้ก่อนต้นไทรได้รับอานิสงส์ก่อนนี่มาชัดเจนเลยเนาะชัดเจนครับแปลกนะจับแค่นิดเดียวมันหายได้ยังไงนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์นะจำไม่ได้ครับก่อนไม่มีแรงด้วยแล้วเจ็บด้วยแล้วเจ็บปวดด้วยใช่ไหมล่ะปวดด้วยไม่มีแรงด้วยครับต่อไปจะไม่มีมือสั่นแล้วทีนี้มือสั่นจะหายไปพร้อมๆกันเลยล่ะครับมีอยู่แล้ว
ดูมันจะหายพร้อมกันมันสั่นมือขวาหรือมือซ้ายสั่นมือซ้ายเหรออ๋ออย่างนี้ดิรับรอง 100% หายแน่นอนครับครับหายวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้รับผลอะไรพรุ่งนี้รับรองได้แน่มันนอนหลับเอาแบบไม่ตื่นนะแบบไม่ตื่นเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาเพราะอะไรเลยค่ะมันจะตายไปอีกนั่นแหละสิเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลมากกว่านี้อีกตายมันตายไปแล้วล่ะเร็วช้าใช่ไหมล่ะอันที่บอกว่าหลับไปเลยไม่ยอมตื่นเลยเนี่ยนั่นน่ะสิทำไมถึงไม่เอาอ่ะมันพ่ออะไรอ่ะอธิบายดูสิอธิบายดูสิหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไงหนีไม่พ้นไงใช่หลับไม่ตื่นทุกคนนะครับทำไมถึงอยากจะตื่นมาแล้วตื่นมาทำไมเนี่ยลองอธิบายเป็นเห็นเป็นผลดูสิเผื่อลูกหลานก็ฟังคนแก่ขนาดเนี้ยเวลาหลับแล้วยังอยากจะตื่นขึ้นมาอยู่อยากตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรลองเล่าให้เด็กฟังดูสิเพราะเด็กๆ เขายังไม่รู้ไม่อยู่ประสบการณ์ตรงนึกซะว่าเล่าให้ลูกหลานฟังทั่วไปครับมีปวดหัวไหมเนี่ยแน่ใจนะเมื่อกี้ผมจับหัวให้เบาไหมเบาหัวไหมโทษครับนี่นี่สำคัญสำคัญแค่นี้ไม่มากกว่านี โอ้โหไม่น่าแม่เขาจะไม่รับไม่นอนเนาะก็อย่างเงี้ยคอยดูตลอดเลยครับว้าโอ้โหเจ็บเจ็บตรงนี้เนาะผมปล่อยจะสบายปวดตีนไม่จะหลับเลยม่วงนะเนี่ยรู้เลยนะตายพาพี่ไปนอนมันตีนมันตื่นดึกออกมาโลพาวันตีนไปนอนโทษจะเบาแน่นอนต่อไปจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วต่อไปจะไม่เป็นอีกแล้วนะผมจับแล้วจะหายพวกตะคริวน้ำตะคริวกินมาทิ้งแล้วก็โยนไปมาแทนสลับกันไปมาเหรอสลับ
ต่อไปจะไม่เป็นแล้วจะหลับสบายฮะผมจับตัวนี่จะหลับสบายบอกให้ทราบไว้นะครับดีไม่ดีไม่ตื่นด้วยนะ ไปวนๆไปทีเดียวเลยไม่ต้องมาเกินอีกเนาะดีไหมดีมันชาติสุดท้ายเลยเนาะดีมาก ใช่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ขอเป็นชาติสุดท้ายเนาะต้องงั้นสิต้องคิดให้ได้อย่างนี้สิเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขอเป็นชาติสุดท้ายหน่อยมีแต่ฟังเทศฟังธรรมเข้าพระนิพพานเข้าพระนิพพานไงใช่ไหมล่ะนั่นแปลว่าชาติสุดท้ายลงเข้าไปเลยเห็นไหมมาเจอตัวจริงเลยชื่อที่เนี้ยโทษครับนะเนี่ยผมจับอยู่แค่นี้แต่มันสบายสบายเนื้อสบายตัวปราดมากครับเดินอยู่คนละคนเลยล่ะมือผมมันเป็นความมหัศจรรย์ขึ้นลงนี่สบายต่อไปนี้เห็นไหมคล่องตัวเลยมันคล่องทั้งแถบเลยเนี่ยเอวพวกนี้ใช่นั้นเอวก็ปวดนั่นนะเอวนี่หายหมดผมโทษอย่าหลบผมอย่าหลบฮะครับโทษสบายสบายเยอะเลยล่ะสบายแข้งขาสะโพกเพื่อนแขสะโพกสะเพื่อสบายหมดอ่ะโทษสบายแล้วสบายแล้วรายงานลูกสาวเย็นนี่ก็รู้แล้วลูกสาวมานี่ก็รายงานได้แล้วนี่มันจะไวแน่นในครั้งนี้ป้องกันไม่ให้มาเป็นมาในนี้เนาะกันวะป้องกันไม่ให้มันมาปวดที่นี่อีกก็ปวดเอวเขาก็ฉีดที่เอวเนี่ยเลยปวดเอวก็ฉีดเอวกับปวดเข่าก็ฉีดเข่าว้าวเข้าอะไรฉีดรู้ไหมเข้าอะไรฉีดรู้ไหมยาไงใช่แล้วพิษงูเห่าแล้วมั้งฉีดนี่ฉีดนี่ฉีดสองเข็มผมว่าพิษงูจงอางแล้วมั้งสรุปคือเราไม่รู้เลยใช่ไหมนะเข้าใจแล้วฉีดก็ไม่รู้เขาไม่เคยบอกเราเลยเนาะเขาไม่เคยบอกเราเลยว่าฉีดเข้าไปน้ำจะให้ประโยชน์ตรงไหนให้โทษอะไรนะจะมันเบิ้มไปมันรู้จะมันจะร้องตามจะร้องตามให้เขาคอยดูแลเขาฉีดให้เราเขาไม่เคยบอกเราเลยว่ามันจะให้ประโยชน์อะไรให้โทษอะไรไม่บอกเขาฉีดก็ต่อไปนี้จัดยาให้ใช่ต่อไปต้องถามหมอนะจ้ะมันจะให้ประโยชน์อะไรบ้างให้โทษอะไรบ้างมันจะได้รู้ไงมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะค่ะดีกี่เปอร์เซ็นต์ประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์โทษกี่เปอร์เซ็นต์ต้องถามเขาด้วยนะครับค่ะ
คนบ้านเราไม่กล้าถามกันฝรั่งไม่ได้นะด้วยเพราะมันเป็นเอกสิทธิ์มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะถามผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญช่ำชองใช่ไหมล่ะเหมือนเขาจะเอาอะไรให้เรากินก็กินใช่ไหมใช่ปวดเจ็บหรือใช่ไหมแล้วจะเป็นก็คำว่าหมอก็แปลว่าต้องหาวิธีทำให้หายเจ็บให้ปวดใช่ไหมล่ะมันเป็นหน้าที่นะของหมอซึ่งเขาเรียนมาโดยตรงมีกฎหมายรับรองในการประกอบอาชีพใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็ได้รับค่าตอบแทนจากเงินเดือนภาษีจากรัฐบาลใช่ไหมล่ะนั่นคือสิทธิ์ของเขาทีนี้สิทธิ์ของเราอย่างเช่นเราไปใช้บริการสิทธิ์ของเราหน้าวันนี้นะฮะรัฐบาลเขาก็ช่วยเห็นไหมที่บอกว่ารักษาฟรีได้ฟ้าฟรีนั่นแหละเห็นไหมนั่นโอ้อะโอ้นั่นคือสิทธิ์ของเรานะครับใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาเป็นสิทธิ์ของเราแล้วหน้าที่ของเราทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ยขนาดเนี้ยมันหมดไว้ทำงานแล้วเนี่ยหมดแล้วมันหมดแต่ก่อนนี่ก็มีหน้าที่ทำงานหน้าที่ก่อนมีทำงานครับครับทำงานเยอะทำงานหนักทำงานเยอะครับตอนนี้ก็มาใช้สิทธิ์รักษาฟรีที่ว่านี่แหละโอเครัฐบาลก็ช่วยเอาละทีนี้เมื่อเราใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องคือหมอเขามีหน้าที่ทำให้เราหายเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไปรักษาที่ไหนไปหาหมอคนไหนนี่คือสิทธิ์แต่หน้าที่ทีเนี้ยหน้าที่ของเราเวลานี้นะฮะพูดว่าไงหน้าที่คนสูงวัยเนี่ยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาก็แล้วกันเข้าใจไหมต้องคิดอย่างนั้นแหละปกป้องผืนแผ่นดินนี้สร้างบ้านแปลงเมืองมาเนี่ยคือหน้าที่ทำมาเยอะแล้วมาถึงวัยตรงนี้แล้วก็ขอรับสิทธิ์กันไม่มากเนี่ยวัยนี้ก็เจ็บปวดครับครับครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต่างถามหมอผมด้านเชี่ยวชาญเอาที่เรากินเรียกว่ายานั่นนะมันให้ประโยชน์อะไรให้โทษอะไรคือต้องถามสองด้านโทษกับประโยชน์ฉีดเหมือนกันให้โทษตรงไหนประโยชน์อย่างไรเนี่ยต้องถามเปอร์เซ็นต์ด้วยให้ประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์ให้โทษกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้ชัดด้านฝ่ายเรียนรู้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาจะได้รู้จะรู้อะไรต้องให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเพราะมันเป็นวิชาชีพมืออาชีพอะไรมืออาชีพมันต้องบอกได้ถ้าบอกไม่ได้ก็ถือว่ามั่วมั่วมันก็พอเวลามั่วแล้วมันก็ขาดความน่าเชื่อถือเด็กรุ่นหลังก็จะไม่น่าเชื่อถือเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ไม่เชื่อถือแล้วรุ่นใหญ่ทำไงต่อทีเนี้ยนี่แหละรุ่นใหญ่ก็สุดท้ายก็มันดึงย้อนหลังโอ้ทำให้เสียความรู้สึกอ่ะจำนวนนั้นสบายแล้วแหละบอกแล้วพอตอบต่อไปบอกว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายเรามีแต่เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายมันจะฝืนธรรมชาติบ้างก็ช่างมันต้องเอาชนะธรรมชาติสิรู้ไหมใครเอาชนะธรรมชาติใครเอาชนะธรรมชาติได้ไหมเนี่ยไม่มีนะพระพุทธเจ้าเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ใช่นะแต่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดกลไกธรรมชาตินี่ใช่พระพุทธเจ้ารู้กลไกธรรมชาติทั้งหมด
แต่ที่สุดแล้วชนะธรรมชาติไม่ได้โอเคนะทีนี้ผมไปร่วงรู้กายธรรมชาติได้ไงก็พระองค์ไปร่วงรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองไงเอา 100% ยังเดิมแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่ยกไม่ขึ้นแต่ยกทีต้องใช้ช่วยกันตอนนี้สบายแล้วค่อยลงมากก็ได้เร็วก็ไม่ได้ปวดครับตรงนี้สำคัญตรงนี้ปึ๊บนี่จะมีเรียกอะไรน้ำแตงไม่ให้เบาไหมล่ะเบาข้อเบาข้ออ้าวทีนี้คืนนี้จะช่วยนะจะช่วยหายใจช่วยให้หายใจดีๆทีนี้ครับใจไว้เบาไหมล่ะเห็นไหมก๊อกเลยเห็นไหมใช่นะมันยอมแพ้แล้วก๊อกเนี่ยแปลว่ายอมแพ้แล้วนั่นเบาจริงไหมล่ะเบาเห็นไหมวันนี้เย็นนี้ก็เย็นนี้ทีเนาะเย็นนี้เจอกันเจ็บถ้าง่วงนอนเลยนะถ้าง่วงง่วงห้ามฝืนนะตอนง่วงหลับเลยไม่ใช่นวดโทษครับมันไม่ใช่นวดโทษจับอย่างนี้ดูมันยังไงเบาหมดไหมลองลุกยืนดูสิอ่ะอึ๊บโอ้โหดูสิอันนี้ยิ่งดีที่นี่ครับนี่ยิ่งนั่งเนี่ยนั่งช่วงชาติคนไม่เข้าใจยอมช่วงนั่งขับถ่าย
ีกว่านั่งหัวช่วมหัวช่วมนี่มันเอาเข้าจริงๆนะนั่งเก้าอี้ทีเนี่ยนั่งพื้นไม่ได้เลยนั่งพื้นยากไหมก่อนๆเนี่ยก็ไม่ยากไม่ยากนะนั่งสบายไหมเนี่ยเออเฮ้อโอ้โห70กว่าลุกได้ขนาดนี้เอาที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมรับว่าแก่ฉันไม่แก่ฉันไม่เจ็บฉันก็ไม่ตายไม่รู้ฝืนโลกก็ไปก่อนได้แถวเท่านั้นที่ว่าได้มันต้องคิดอย่างนั้นแล้วไม่งั้นมันก็ต่อแต่ใช่ไหมล่ะ จะได้มีเรี่ยวแรงดูหลานโอ้โหหลานหลานนี่เอาเรื่องจริงนะไม่เป็นไรค่อยๆนั่นนี่เออแต่ก่อนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขึ้นวืดลงวืดเลยแปลกเนาะนะสองมือเปล่าลงออกนะแปลกเนาะเนี่ยถ้ามีแหวนเพชรใส่ยิ่งจะดีกว่านี้ไม่มีเพชรไม่มีเพชรจ้ะถ้ามีแหวนเพชรมันมีพลังครับนั่นเบาละเบาแล้วเบาหัวด้วยด้วยเนี่ยนั่นแหละตัวเบาหัวเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการนอนหลับด้วยไหมเวลาหลับแล้วก็จะไม่เป็นจักรีวบุดไม่ลงครับบุดไม่กินยาอย่าไปกินมันทีเนี้ยบุดไม่กินยาครับนะเจอลุงหงอไม่ต้องกินแล้วยายาเป็นพิษกินแล้วมันก็ไปพังเรื่องตับไตไส้พุงนู่นน่ะไตตับไตไส้พุงพุงคือกระเพาะมีปัญหาเรื่องโรคหลายอย่างนะครับไทรอยด์ไขมันอุดตันในสมองโอ้ยเป็นเขาว่าทั้งนั้นที่ว่าเป็นตับอักเสบไหนมาย้ายนะจะอยู่ยังไงอย่างนั้นก็ไปหาหมอ3เดือนนับอ่ะ3เดือนครับก็ไปหาหมอได้ไปหาหมอได้แต่อย่าไปกินยากินอาหารอาหารเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ผลไม้เป็นยาเนี่ยก็คิดอย่างนั้นแล้วยาเป็นพิษต้องคิดว่าต้องสรุปว่ายาเป็นพิษถ้าไม่เป็นพิษถามว่ามันให้ประโยชน์กี่อย่างอะไรบ้างให้โทษกี่อย่างแล้วบ้างถามหมอถามหมอใช่ไหมล่ะพ่อหมอเขาเป็นคนที่มีความรู้ให้ยาก็ต้องบอกว่าให้ประโยชน์ประโยชน์กี่ประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์ให้โทษกี่เปอร์เซ็นต์คือมันต้องรู้สองด้านรู้ด้านเดียวไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับเราคุยกันเนี่ยมันต้องรู้สองทางใช่ไหมล่ะ two way communication เหมือนกันเรื่องตัวกลางเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยมันให้โทษให้ประโยชน์เนี่ยใช่ไหมอันนี้ให้ประโยชน์ประโยชน์ก็ต่อเมื่อจุดไฟถ้าหากเอาไปใช้ทำอย่างมันก็ให้โทษใช่ไหมเหมือนกันนี่เหมือนกันเนี่ยให้ประโยชน์ให้โทษคนเห็นโทษก็เห็นแต่โทษผมเห็นทั้งโทษเห็นทั้งประโยชน์ใช่ไหมมันให้ประโยชน์ดูเดี๋ยวมันให้โทษกับผมเพียง 1% ให้ประโยชน์ผม 99% เหมือนกันมันจะต่างคนทั้งโลกแต่มันต้องงี้สิครับถ้ายาดีให้ประโยชน์ 90% 99% ให้โทษ 1% ต้องบอกคำว่าโทษด้วย ใช่นะเอาล่ะถ้าผมบอกว่ามันให้ประโยชน์แล้วไม่มีโทษเลยกับผมนะประโยชน์ไม่มีโทษครับกับผมไม่มีโทษเลยเพราะผมจะรู้มันใช่ไหมล่ะรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะรู้เขารู้ว่าคืออะไรรู้เราคือใครรู้เขารู้เราไม่ต้องรบกันชนะนี่
ลุกโชว์เลยนั่งยองต่างหากระวังก้นระวังก้นกระแทกระวังก้นกระแทกนี่คุณยายโอเคไหมเยี่ยมเลยไหมเยี่ยมเลยต้นใส่ได้ก่อนแล้วต้นใส่ที่บ้านได้ก่อนแล้วต่อไปก็ไปช่วยต้นไม้ต้นน้อยทั้งในวัดเห็นไหมดีใจเช่นร้องทำไมประตูจะลงไหนแล้วยายยังให้เขาปล่อยมาความดีใจนี่คือความดีใจสะอื้นดีใจลูกก็ดีใจด้วยเห็นต่างฝ่ายต่างทุกข์ทั้งคู่เห็นไหมนี่แหละคือความภาคภูมิใจน้ำตามันเป็นน้ำตาน้ำตาคือน้ำยานะให้รู้ว่าคาดไม่ถึงเลยว่าแม่จะได้รับทันทีอยู่กันทุกวันมันรู้นี่ใช่ไหมครับอยู่กันทุกวันมันรู้พอเรามาถึงเห็นสภาพนี้มันก็เขาก็ภูมิใจนี่คุณเนี่ยน้ำตานี่น้ำตาให้คุณนะน้ำตาที่ว่ามันไม่ใช่น้ำตาโดนตบโดนตีเป็นน้ำตาที่มันซาบซึ้งใจประทับใจพ่อแม่ลูกมันผูกพันกันมามากมานานไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยเห็นไหมเมื่อมันผูกพันกันมากเห็นตื่นเช้ามาก็นอนไม่หลับตื่นเช้ามาก็ก้องแงงก้องแงงก้องแงงเนี่ยปวดฉีดยาตั้ง2เข็มไปแล้ว10วันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ว่าจะกลับไปฉีดเห็นไหมดีก็ไม่อยากให้เยอะอย่างนั้นครับครับเขาทำไม่ได้ใช่ใช่ก็มีผู้จะทำยังไงก็ทนเอาได้ไหมก็ทนได้ถ้าสงสารจนมาถึงวันนี้เนี่ยนี่แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มีความสุขใจก็ต้องยอมใจเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายพูดเข้าไปสั่งเข้าไปตรงนี้ใครอยากตายตายไปเราไม่ตายมันต้องคิดกับขั้วโลกให้ได้เนอะใช่โอเคครับนี่นั่งนั่งครับนั่งครับอึ๊บนั่นแหละเดี๋ยวเย็นเนี้ยเย็นนี้คันกันยายยายนอนเลยยายง่วงแล้วนอนเลยนอนเลยยายต้องนอนเลยชดเชยเลยยายเต็มเต็มร้อยเลยไม่ต้องห่วงเด็กนะไปหลับไปก่อนมันเป็นจังหวะต้องหลับหลับเลยหลับเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใครมีแต่คนนี่ไม่ง่วงมีคนเดียวกี่คนแล้วที่วัดเริ่มมาเยอะแล้วค่ะเริ่มมาเยอะเจ้าอาวาสบอกว่าประกาศให้เลื่อนเวลาเข้ามาเริ่มตอนนี้น่าจะประมาณน่าจะ20แล้วนะคะโอ้ชาวบ้านนะคะครับนี่วัดของหนูให้ทีหลังได้ได้ได้เราจัดเวลามาเนี่ยตอนเย็นพรุ่งเย็นนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเจอกันเห็นไหมบ่ายเย็นบ่ายเย็นเย็นเจอกันอีกเดี๋ยวอยู่ใกล้ผมด้วยกันคอยดูคอยสังเกตดูก็รับคำสั่งได้นี่ครับก็รับคำสั่งได้ก็โอเคนะผมว่านะรับคำสั่งได้ใช่นะ